็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับพี่อาร์ตเองครับและนี่คือรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรช่วงนี้เชื่อว่าน้องๆหลายต่อหลายคนชอบเล่นเกมกันใช่ไหมล่ะครับและเกมก็ทำให้เราเก่งศิลปะขึ้นได้เหมือนกันมาเริ่มกันเลยครับกับเกมนี้รู้ไหมอะไรเอ่ยมาถึงโจทย์ของเราในวันนี้ครับน้องๆหลายคนบอกว่าเห็นตัวเลขมาก็ตั้งเยอะแต่ยังไม่เคยเจอเลข9เลยครับพี่อาร์มหมายเลข9ของเราจะกลายเป็นรูปสัตว์อะไรได้บ้างครับมาดูกันเลยเริ่มกันที่รูปแรกครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ตาโตมากๆร้องดังฮู้ฮู้รู้ไหมอะไรเอ่ยนกฮูกถูกต้องแล้วครับเจ้านกฮูกตาโตภาพต่อมาตัวยาวๆเหมือนปลาด้วยนะแต่เอ๊ะไม่ใช่ปลามีขาด้วยอะพี่อาร์มรู้แล้วครับน้องๆล่ะรู้ไหมอะไรเอ่ยมังกรถูกต้องแล้วครับมังกรมากันที่ภาพที่3กันต่อครับตัวกลมๆน่ารักแล้วก็ชอบเกาะต้นไม้ด้วยดูแล้วแบบนี้น้องๆหลายคนบอกว่ารู้จักแล้วใช่ไหมรู้ไหมอะไรเอ่ยโคอาล่าเก่งมากเลยครับน่ารักมากๆเลยครับนกฮูกมังกรโคอาล่าโอ้โหท่าทางวันนี้ทุกคนจะคว้าคะแนนเต็มจากพี่อาร์มกันไปใช่ไหมล่ะครับท่าทางทุกคนจะตอบถูกกันหมดเลยเก่งมากเลยครับกล่องนี้มีอะไรตอนนี้มาสนุกกันต่อกับการลงมือทำแต่ต้องมาดูกันก่อนว่าอะไรอยู่ในกล่องครับตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหเจ้าสิ่งนี้คือพริกหวานครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนำมากินกับสลัดเอาละสิแต่ว่าพริกหวานเหล่านี้จะเอามาทำเป็นอะไรดีนะและจะทำให้เราเก่งศิลปะขึ้นได้ยังไงอะพี่อาร์มว่าพี่อาร์มคิดออกแล้วครับวันนี้มาสนุกกันกับการปั๊มภาพกันดีกว่าครับและไม่ใช่แค่การปั๊มภาพด้วยเพราะเจ้าพริกเหล่านี้จะมาสอนให้น้องได้รู้จักกับเรื่องของอารมณ์ด้วยครับไม่รอช้าไปกันเลยก่อนจะมาปั๊มนะครับพริกหวานกันก็ต้องนำพริกหวานนี้มาหั่นก่อนครับนำพริกหวานวางลงไปแบบนี้ครับแล้วก็จะหั่นบริเวณนี้ตัดลงไปเลยนะครับแต่น้องๆครับถ้าเป็นการหั่นการตัดด้วยของมีคมแบบนี้พี่อาร์มแนะนำว่าต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำให้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก่อนจะไปปั๊มภาพกันนะครับเดี๋ยวพี่อาร์มจะคว้านส่วนของแกนนี้ออกมาก่อนแล้วก็แน่นอนครับว่าส่วนนี้เราจะนำไปใช้ทำงานศิลปะกันแต่ส่วนนี้นำไปทำอาหารกินกันนะครับพอได้ส่วนของพริกหวานนะครับที่คว้านส่วนของแกนออกไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนำมาปั๊มลงไปเป็นภาพนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับพี่อาร์มก็จะทาสีครับทาลงไปที่ขอบของพริกหวานครับหรือน้องๆจะใช้วิธีการปั๊มก็ได้นะครับด้วยการจุ่มส่วนนี้ลงไปในสีแล้วก็ปั๊มลงไปบนกระดาษของเราครับกดลงไปตรงๆแบบนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆครับพี่อาร์มก็จะปั๊มอีกหนึ่งภาพไว้รอเลยนะครับได้มาแล้วครับภาพที่เราปั๊มมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะวาดต่อเติมหน้าตาลงไปครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอีโมจินะครับที่หลายๆคนชอบ
ช้วิธีการแชทส่งข้อความหากันเนี่ยแหละครับแต่ละอิโมจินั้นก็จะเป็นการแทนความรู้สึกเช่นยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์โกรธหงุดหงิดเศร้าเหงาร้องไห้เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้มาปั๊มให้เสร็จเรียบร้อยกันก่อนนะครับต่อมาพี่อามเลือกใช้พริกหวานสีเหลืองแล้วก็ปั๊มลงไปครับแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ต่อมาครับพี่อามก็ระบายสีชมพูลงไปสิ่งของแต่ละอย่างจะมีรูปร่างหน้าตาที่อาจจะใกล้เคียงกันครับแต่ไม่เหมือนกันแล้วก็ปั๊มลงไปเช่นเคยครับจากนั้นก็ยกขึ้นมาตรงๆครับน้องๆครับเวลาที่เราจะออกแบบอีโมจิหรือว่าสีหน้าท่าทางอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราจะวาดยังไงครับถ้าพี่อาร์มจะวาดนะครับหน้าตาของอีโมจิที่แสดงถึงความโกรธครับหงุดหงิดมากๆเลยแล้วก็มีดวงตาครับใส่ดวงตาลงไปแบบนี้มาพร้อมกับตัวปากใช่ไหมครับที่กำลังโกรธเลยฉันโกรธเธออยู่นั่นนี่รู้ไหมโอ้โหแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าจะให้น่ารักก็อย่าลืมเติมแขนขาให้กับมันด้วยครับนี่เลยครับกำลังโวยวายอยู่เลยจากนั้นครับถ้าเป็นสีเหลืองล่ะครับดูเป็นคนที่มีความสุขถ้ามีความสุขก็ต้องหน้าตายิ้มแย้มแล้วก็เติมรอยยิ้มกว้างๆว้าวนี่เสมือนกับว่ากำลังหัวเราะออกมาเลยครับฮ่าฮ่าซึ่งจะระบายสีเพิ่มเติมก็ได้นะครับเช่นสีชมพูเติมลงไปที่แก้มแบบนี้จากนั้นมาต่อกันที่ส่วนของตัวสีชมพูกันบ้างครับนึกถึงสีชมพูแล้วดูมีความโรแมนติกกำลังอินเลิฟอยู่หรือเปล่าส่วนของปากก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับกำลังเหมือนกำลังจะหอมแก้มก็ได้ครับแล้วก็เติมความเขินให้ซะหน่อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับแขนขาให้กับมันด้วยนะครับเช่นมือก็อาจจะจับมาด้วยกันแบบนี้นะครับตัวก็กำลังเขินๆแบบยังไงดีล่ะเนี่ยยังไงดีล่ะเนี่ยแล้วก็ดวงตาครับพยายามระบายสีให้ดูสดใสขึ้นด้วยแบบนี้หัวใจโอ้โหดูแล้วมีความรักมากๆครับอาจจะออกมาถึงด้านนอกเลยแบบนี้มีทั้งโกรธมีทั้งมีความสุขมีทั้งอินเลิฟแล้วอันนี้ก็เป็นเอาแบบยังไงดีครับตกใจดีไหมครับตกใจเหมือนกับเจออะไรก็ไม่รู้ถ้าตกใจขนาดนั้นแล้วก็พี่อาร์มแนะนำว่าลองวาดแบบนี้ครับเหมือนกับกำลังช็อกอยู่ตามองไปทางนี้ครับแล้วก็ปากก็กำลังกลัวอยู่เลยเหมือนกับปากกำลังสั่นเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยฟันหลอด้วยนี่เลยครับอาจจะกำลังเตรียมตัวจะวิ่งหนีหรือเปล่าเพราะว่ามีคนจะวิ่งเข้ามาบอกรักหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยพอเสร็จแล้วครับก็มาลองฝึกทำสีหน้าบอกเล่าอารมณ์กันดีกว่าครับโกรธยิ้มแย้มแจ่มใสอินเลิฟและสุดท้ายครับตกใจครับเสร็จแล้วนะครับกับอีโมจิทั้ง4แบบครับถ้าใครที่ชอบแล้วก็ต้องอย่าลืมมาฝึกฝีมือกันก่อนกับพี่อาร์มที่นี่ครับเพราะที่นี่เราจะเก่งศิลปะไปด้วยกันกับรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรครับใครเสร็จแล้วส่งมาอวดกันบ้างผ่านทาง facebook.com/artboxtv รวมไปถึงครับติดตามกันได้ทุกวันพฤหัสบดีผ่านทางช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ทีวีเล่นสนุกกันนะครับเพราะวันนี้เวลาของพี่อาร์มหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวขอคิดเมนูต่อไปครับว่าจะนำเอาพริกหวานไปทำอะไรกินกันดี